ประสบนิกรหลายเชื้อชาติร่วมกันบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2562ค่ะที่ห้องประชุมเพทายโรงพยาบาลแม่สอดธนาคารเลือดและกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์โรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่สอดจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเนื่องในวันแม่แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษามีประสบนิกรหลายเชื้อชาติประกอบด้วยไทยมุสลิมจีนและเมียนมาพี่น้องชาวไทยภูเขาภายในพื้นที่อำเภอแม่สอดและพื้นที่ใกล้เคียงต่างพร้อมใจกันบริจาคโลหิตในครั้งนี้ด้วยจิตใจอันเปี่ยมล้นไปด้วยความจงรักภักดีทั้งนี้โรงพยาบาลแม่สอดเป็นศูนย์กลางคลังเลือดที่ต้องสำรองโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุในพื้นที่5อำเภอชายแดนทำให้ต้องใช้โลหิตในแต่ละวันเป็นจำนวนมากการบริจาคโลหิตเพื่อถวายแม่ของแผ่นดินในวันนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านซึ่งคาดว่าจะได้โลหิตประมาณ151ยูนิต